หนึ่งขอให้อาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อไกรเลิกนานานะครับปัจจุบันเป็นนักวิชาการอิสระนะครับเป็นนักสะสมเอกสารโบราณด้วยสำหรับด้วยตัวเองนะครับการสะสมเอกสารโบราณเนี่ยก็มักจะไปถึงต้นตอของนะครับจะเรียกสั้นๆก็คือทริปยุโรปนะครับเพราะว่าในยุคก่อนๆเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อนหน้ารัชกาลที่5รัชกาลที่4แม้กระทั่งถึงรัชกาลที่3เนี่ยในทริปยุโรปเนี่ยยังมีเอกสารเหล่านี้นะครับเมื่อประมาณ40กว่าปีมาแล้วเนี่ยผมอยู่ในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยจบการท่องเที่ยวที่เต้นเป็นเมื่อปี2519นะครับหลายท่านคงจะนั่งนับเลยว่า2519รู้สึกมันจะนานมากแล้วคือพูดง่ายว่าตั้งแต่จบมัธยมปลายจากโรงเรียนสอนชันบางรักก็ไปศึกษาต่อที่เต้นเป็นในที่ไปครั้งแรกเลยเนี่ยก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะไปเรียนในลักษณะแนวไหนนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปค้นพบว่าประเทศของเราในยุคนั้นเนี่ยตั้งแต่ยุคนั้นแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนวิชาท่องเที่ยวที่โน่นการเรียนวิชาท่องเที่ยวที่โน่นเนี่ยทำให้น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าสามารถที่จะข้ามจากอังกฤษมายุโรปแล้วก็เพราะทุกประเทศมันอยู่ใกล้กันมาก2519 2520นะครับฉะนั้นพอหลังจากที่เรียนจบกลับมาเนี่ยก็เป็นโอกาสดีเพราะว่ากลับมาเพียง3วันก็เพื่อนของคุณพ่อก็แนะนำให้ไปสมัครที่แผนกทัวร์ยุโรปของบริษัทหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ชื่อบริษัท MD ทัวร์แล้วก็ในยุคหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ทัวร์ยุโรปเฟื่องฟูมากผมสามารถที่จะเดินทางไปกับคณะทัวร์พาทัวร์ในลักษณะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแทบทุกเดือนไปยุโรปทัวร์ยุโรปในสมัยก่อนนู้นไม่ใช่ทัวร์ยุโรป9วันเหมือนในปัจจุบันแต่กินเวลาถึง25วันทำให้เราได้ใช้ประสบการณ์ที่เราได้ร่ำเรียนมาทักษะแล้วก็ความสันทัดของพื้นที่ที่เรารู้จักเลยก็กลายเป็นบุคลากรในวงการที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงคนอยากจะให้เราพานะครับตั้งแต่อายุ20กว่าต้นๆแล้วก็ทำมาเรื่อยจนกระทั่งในเวลาต่อมาก็บริษัททัวร์ทางยุโรปก็มาจ้างให้เราเป็นตัวแทนที่กรุงเทพจะไม่ลงลึกเรื่องนี้มากนักนะครับแต่จะพูดถึงว่าในระหว่างที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพลนโปรแกรมทัวร์สมัยนั้นเนี่ยต้องขายโปรแกรมขายทัวร์เองทางโทรศัพท์เหนือโอเวอร์เคาน์เตอร์ด้วยซ้ำพาทัวร์เองด้วยนะครับก็ในระหว่างการพาทัวร์เนี่ยมันก็เกิดภารกิจที่เราจะต้องทำเพราะเราจะต้องอยู่กับคนไทยซึ่งก็มีหลากหลายนะครับตั้งแต่เด็กอายุ10ขวบจนกระทั่งผู้ใหญ่อายุ80กว่าอยู่บนรถ 4-50 คนนะครับเราต้องอยู่กับเขาทุกวันทานข้าวกับเขาทุกวันนอนค้างแรมที่โรงแรมเดียวกับเขาต้องให้ความรู้ตรงนี้มันเข้ามาตรงที่เรียกว่าผมก็จะกลายเป็นบุคคลที่นอกจากจะสันทัดเรื่องการท่องเที่ยวยุโรปแล้วเนี่ยต้องมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ยุโรปเราต้องรู้ว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรเมื่อเราอยู่ที่โรมอีก5วันเราจะไปอยู่ที่ออสเตรียที่เวียนนาที่อินสบรุกที่ซอลซ์เบิร์กเราจะคุยเรื่องอะไรนะครับ
หลังจากนั้นอีก7วันเราอยู่ที่เยอรมันแล้วในที่สุดเราไปจบที่อังกฤษครบ25วันเรากลายเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่อยู่บนรถลุกขึ้นยืนพูดไมโครโฟนมองไปที่ลูกศิษย์ของเรา 4-50 คนบนรถซึ่งหลากหลายความรู้หลากหลายแบ็คกราวด์นะครับแต่สิ่งที่ผมจะได้มาเนี่ยก็คือว่าความสันทัดกรณีนะครับถึงประวัติศาสตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ยุโรปทำไมต้องมีประวัติศาสตร์ไทยด้วยเพราะว่าการที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวแล้วบางคนก็มีความรู้มากนะครับเราก็ต้องทันเกณฑ์เขาเราต้องทันความรู้ของเขามันเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพบก็คือเอกสารมากกว่า 80% อยู่ที่ยุโรปเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยที่บ้านเราเนี่ยพูดง่ายๆเรามีแค่ 20% นะครับนอกเหนือจากว่าเราจะมีแหล่งข้อมูลดิบต้องใช้คำว่า raw material เลยข้อมูลดิบจากไหนจากหนังสือประเภทหนึ่งซึ่งผมรักและชอบมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังเก็บที่ผ่านมาเกือบ40ปีก็เก็บทุกวันนี้ถ้าเกิดเจอก็เก็บคือหนังสืองานศพหนังสืองานศพเป็นหนังสือที่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่คนก็ทำน้อยลงเพราะว่าปัจจัยเรื่องค่าโสหุ้ยนะครับแล้วก็ความสำคัญของบุคคลที่เสียชีวิตไม่เหมือนกับในอดีตหนังสืองานศพคือหนังสือที่ทายาทของผู้วายชนหรือผู้ตายเนี่ยนะครับเช่นลูกหลานเหลนเนี่ยเขาก็จะทำให้กับผู้วายชนแล้วก็มักจะมีการอ้างอิงถึงบรรพบุรุษของคนที่เสียชีวิตซึ่งอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นผู้เสียชีวิตเท่านั้นอาจจะเป็นปู่ย่าตายายซึ่งถ้าเกิดสืบข้อมูลไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่8รัชกาลที่7รัชกาลที่6รัชกาลที่5รัชกาลที่4ก็ยังมีนะครับความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็จะมาจากจดหมายเหตุมาจากประวัติของผู้วายชนเนี่ยผมจึงเก็บหนังสืองานศพในยุคที่ต้องใช้คำว่าเฟื่องฟูเพราะว่าในยุคหลังๆเนี่ยอย่าว่าแต่หนังสืองานศพเลยเป็นหนังสือเราก็ไม่ค่อยจะหยิบอ่านกันแล้วจนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงเคยตรัสไว้ว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละ8บรรทัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นหมายความว่าเราให้ความสนใจกับเรื่องเอกสารเนี่ยตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีมาแล้วเนี่ยน้อยอยู่แล้วมาจนถึงวันนี้เราก็ให้ความสนใจน้อยลงแต่ผมก็ยังเชื่อว่ายังมีคนเป็นจำนวนมากซึ่งรักหนังสือรักการอ่านนะครับแล้วก็เก็บเอกสารฉะนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่มาถ่ายทอดให้ฟังว่าคนไทยเราไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสาขาวิชาชีพใดนะครับถ้าเรามีความรักในผืนแผ่นดินเรามีความรักในบรรพบุรุษในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในวีรกรรมของวีรบุรุษของชาติของพระมหากษัตริย์สถาบันเนี่ยเราก็จะต้องแสวงหาเอกสารเหล่านี้ในปัจจุบันเนี่ยการค้นหาเอกสารเนี่ยทำได้ง่ายกว่าในยุคเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเพราะว่าเรามีระบบซื้อขายกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยทาง eBay อย่างนี้เป็นต้นนะครับคนผู้ซื้อเนี่ยไม่ต้องแสวงหาความรู้จากการต้องซื้อตั๋วระบินแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ในยุโรปอาทิตย์หนึ่ง10วันอย่างที่ผมเคยทำนะครับมันง่ายขึ้นทุกอย่างแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยก็จะมีราคาแพงแล้วไม่มีข้อมูลนะครับมีแต่เพียงรูปภาพนะครับฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะถ่ายทอดว่าในยุค 30-40 ปีที่ผ่านมาก่อนถึงปัจจุบันเนี่ย2565เนี่ยนะครับเราคนไทยอย่างผมหรือว่าอย่างหลายๆท่านที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยเคยทำกันอย่างไรนะครับการค้นหาเอกสารในทวีปยุโรปเนี่ยในยุคโน้นหรือแม้กระทั่งยุคนี้เนี่ยก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับแล้วก็มีหนทางที่จะแสวงหาเนี่ยง่ายมากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ช่องทางเพราะว่าทางโน้นเนี่ยมันจะ
ทุกคนจะนิยมอ่านหนังสือแม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าคนยุโรปอ่านหนังสือจากหนังสือที่เป็นกระดาษเนี่ยมากกว่าคนเอเชียจะไม่พูดถึงคนไทยเท่าไหร่คนเอเชียเราเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการหาข้อมูลเนี่ยทางโทรศัพท์มือถือนะครับจะเป็นแพลตฟอร์มใหม่แต่ว่าในที่ยุโรปผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างหนังสือที่ผมถือเนี่ยในปัจจุบันนี้ผมก็กลายเป็นนักเขียนที่สำนักศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักพิมพ์มติชนมาเป็นเวลา17ปีแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยเคยมีหนังสือลักษณะนี้หลายหัวหลายยี่ห้อนะฮะเช่นเมืองโบราณเช่นสารคดีอะไรนี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้ค่อยๆงวดลงจนกระทั่งนี่ศิลปวัฒนธรรมอาจจะกลายเป็นหนังสือเพียงไม่กี่ฉบับที่ยังมีนักเขียนยังค้นคว้าแล้วก็ยังลงข้อมูลใหม่ๆให้เราได้ศึกษานะครับแต่ที่เมื่อกี้ผมอยากเปรียบเทียบระหว่างคนยุโรปกับคนเอเชียของเราเนี่ยคือสมมุติว่าวันนี้ผมอยู่ที่ปารีสเนี่ยผมจะเข้าไปร้านหนังสือร้านขายหนังสือนะฮะแล้วจะเจอหนังสือลักษณะหัวแบบนี้ครับที่เขียนว่า history หรือว่า histoire หรือว่าอะไรทำนองเนี้ยที่เป็นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเนี่ยยกอย่างในอังกฤษเนี่ยจะมีถึง 5-6 หัวยังมีคนเขียนมันก็ต้องมีคนอ่านที่ปารีสเช่นเดียวกันนะครับบางประเทศก็จะลดหลั่นกันไปที่อย่างเช่นที่เยอรมันเองถึงแม้ว่าหลังสงครามเนี่ยเอกสารจะสูญหายไปแล้วแต่คนก็ยังรักการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองฉะนั้นในทุกวันนี้หนังสือลักษณะแบบนี้ทางยุโรปเนี่ยยังตื่นตัวยังมีการค้นหาข้อมูลใหม่ๆนะครับและมันก็เป็นแหล่งข้อมูลซึ่งไม่มีวันตายผมยังให้อายุของหนังสือที่เราจับต้องได้เนี่ยอีก 30-40 ปีเป็นอย่างต่ำนะฮะก่อนที่จะมีระบบแพลตฟอร์มใหม่ๆของการค้นหาข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงว่าเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารใหม่หรือเอกสารเก่ามันก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งซึ่งประเด็นของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ผมอยากพูดแต่มันจะครอบคลุมหลายอย่างนะครับอันนี้มันจะเป็นบทความที่ค่อนข้างล่าสุดเพราะว่าศิลปวัฒนธรรมทุกเดือนเนี่ยยังออกมาเดือนละ1ฉบับนะครับนี่เป็นฉบับเดือนเมษายนเป็นฉบับเดือนเมษายนปีนี้นะครับผมได้เขียนบทความหนึ่งนะครับแล้วเนื่องจากว่าเดือนเมษาเนี่ยมีเอกลักษณ์พิเศษก็คือว่ามีวันจักรีนะครับก็จะต้องมีการเขียนเทิดพระเกียรตินะครับพระมหากษัตริย์เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ไหนก็ได้แต่ผมเลือกที่จะลงเรื่องของในหลวงรัชกาลที่5โดยจั่วหัวเรื่องว่าภาพอนุภาพในรัชกาลที่5นะครับอันนั้นอันนี้เป็นต้นเรื่องเป็นโจทย์นะครับผมก็จะเจาะลึกไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองเท่านั้นเองอาจจะขึ้นปกด้วยรูปภาพที่หลายๆท่านคุ้นตาก็คือเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประทับนั่งอยู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟนะครับพระราชวังปีเตอร์ฮอฟเนี่ยก่อนหน้ายุคโควิดเนี่ยผมก็เป็นวิทยากรพาคนไทยนี่แหละครับไปเนี่ยประมาณ10เที่ยวในรอบ15ปีก่อนหน้าโควิดก็จะคุ้นเคยมากกับสถานที่จริงที่ถ่ายภาพนี้แต่เป็นภาพที่คนไทยเรารู้จักเพราะว่าเราก็จะเชื่อถือว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2จักรพรรดิรัสเซียเนี่ยท่านทรงมีบทบาทในการที่จะช่วยเหลือประเทศสยามจากการคุกคามของประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องการลงในบทความนี้ผมก็จะลงให้เห็นถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวจะมีโอกาสไปถ่ายภาพกับกษัตริย์ยุโรปองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มากและเป็นเรื่องใหญ่โตมากในยุคนั้นแม้กระทั่งในยุคนี้เหมือนกันนะครับไม่มียุคนี้อาจจะเป็นยุคช่วงโควิดแต่ก่อนหน้านี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงเคยถูก
เชิญให้ไปยุโรปหลายครั้งไปทางอเมริกานะครับและการที่ได้ไปถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์คู่กับผู้นำอเมริกาหรือผู้นำยุโรปในช่วงหนึ่งร้อยกันในเก้าก็คือในยุคสงครามเย็นเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะครับก็จะมีภาพของพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสแล้วก็มีภาพของในหลวงรัชกาลที่5กับพระราชินีวิกตอเรียของอังกฤษซึ่งก็ไม่ธรรมดานะครับภาพนี้อาจจะดูแล้วเหมือนธรรมดาแต่ผมว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าปีที่ท่านเสด็จเนี่ยเป็นปีที่พระราชินีเนี่ยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีมีงานฉลองใหญ่โตมากฉะนั้นท่านจะไม่ทรงมีเวลามากที่จะต้อนรับพระราชอคันตุกะจากต่างแดนแต่ก็ยังมีภาพที่ประทับแต่งเสวยพระกยาหารร่วมกันนะครับมีภาพอื่นๆอีกนะครับพระเจ้าอยู่หัวกับจะเรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงลอนดอนนะครับแล้วก็ในการเสด็จประพันธ์ยุโรปครั้งที่2มีภาพพระเจ้าอยู่หัวนะครับนำเดินแขกผู้มีเกียรติเนี่ยนะครับคล้องพระกรพระราชินีอังกฤษขนาดกษัตริย์ของอังกฤษพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7เนี่ยยังเดินตามนะครับการให้เกียรติพระหัวและการที่5นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับประธานาธิบดีเฟลิกโฟของฝรั่งเศสถวายการต้อนรับนะครับก่อนหน้าที่เกิดภาพนี้เนี่ยพระหัวยังไม่ส่งแน่พระทัยด้วยซ้ำว่าเขาจะต้อนรับหรือไม่นะครับก็จะมีภาพหลักฐานที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็มีภาพที่ผมเพิ่งจะเจอนะครับของในหลวงรัชกาลที่5กับผู้นำฝรั่งเศสถึง2คนนะครับเพราะว่าทำไมถึงเป็น2คนเพราะว่าท่านเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งนะครับครั้งแรกเลยกับประธานาธิบดีเฟลิกซ์โฟที่เมืองท่าเรืออาร์ฟก่อนที่จะข้ามไปกรีซนะฮะและครั้งที่2กับประธานาธิบดีฟาเรียอามองฟาเรียที่สวนรอบปราสาทรัมบูเย่นะครับอันนี้จะเป็นภาพที่ค้นพบในประเทศไทยจากหมอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ขออนุญาตมาลงแต่ความลึกซึ้งของภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมอยากที่จะถ่ายทอดให้ฟังและเป็นที่มาของการที่นำเอกสารจากการสิริราชสมบัติยุโรปครั้งที่2มาแสดงให้เห็นนะครับเอกสารทางยุโรปที่ค้นพบเกี่ยวกับการเสด็จประพาสยุโรปทั้งครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2440หรือปี1897พ.ศ. 1897ห่างไปอีก10ปีก็เกิดการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พ.ศ. 2450หรือปีพ.ศ. 1907เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกวันนี้เราอาจจะค้นพบเจอนะครับใน eBay นะครับเราเห็นภาพที่ได้อยู่หัวใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปว่าคิงออฟสยามหรือสยามเนี่ยมันก็จะเป็นภาพขึ้นมานะครับแต่ก็น้อยกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะ10ปีที่แล้วก็ยังมีเอกสารแปลกๆนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าลูกค้าเยอะคนซื้อเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับคือต้องยอมรับว่ายุคนี้โลกเปิดยกตัวอย่างเช่นเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเวลาผมไปงานมหกรรมสิ่งพิมพ์โบราณที่ปารีสเนี่ยผมไปได้กว่า30ปีไปแล้วนะฮะรัสเซียเพิ่งจะเริ่มเปิดคนรัสเซียยังไม่ไปซื้อของพระเจ้าซาร์แต่ยุคคนรัสเซียเนี่ยมีสตางค์เยอะไม่นับที่เกิดสงครามกับยูเครนนะฮะเขาก็จะเดินทางไปซื้อเอกสารเก่ากลับไปรัสเซียเนี่ยเยอะมากเพราะว่าในยุคปฏิวัติรัสเซียเนี่ยเอกสารถูกทำลายทิ้งทุกวันนี้หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าซาร์เนี่ยถูกนำกลับมาเช่นธงชาติจักรวรรดิรัสเซียปลายต้องมีสีสองหัวแทนที่ค้อนเคียวเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ธงสีแดงของคอมมิวนิสต์แล้วฉะนั้นคนก็มีการคล้ายๆกับว่าต้องการสืบค้นเรื่องราวของราชวงศ์แล้วที่ปูตินเองก็บูรณะวังต่างๆให้คนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมเหมือนกับในยุคที่พระเจ้าซาร์มีชีวิตอยู่อันนี้คือชาวรัสเซียนอกจากชาวรัสเซียแล้วยังมีชาวจีนครับชาวจีนเป็นจำนวนมากเลยก่อนนี่เราไม่พูดถึงช่วงโควิดนะครับก่อนหน้าโควิดเนี่ยเข้ายุโรปกลายเป็นนักท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งของยุโรปชาวจีนเป็นเบอร์หนึ่งไปทั่วโลกครับทุกวันนี้เรารอให้นักท่องเที่ยวคนจีนกลับมาพัทยากลับมาเมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเริ่ม
มีเศรษฐกิจที่ดีพอเริ่มท่องเที่ยวพอเริ่มมีสตางค์พอเริ่มออกซื้อหาของโบราณที่ตกค้างอยู่ในทวีปเอเชียในยุโรปภาพประวัติศาสตร์ของพระเจ้าเซียนเฟิงฮ่องเต้ของจักรพรรดิจีนของพระนางซูสีไกฮาวฉะนั้นของทุกอย่างที่เป็นเอกสารเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งของที่ขายดิบขายดีนะครับในตลาดยุคใหม่แต่สำหรับเราเนี่ยเราโชคดีที่เรายังเป็นประเทศเอกราชเรายังมีระบอบถึงแม้ว่าจะเป็นระบอบพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้มีอำนาจสิทธาเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญแต่เราก็คนก็ยังรักสถาบันยังมีการสืบค้นเอกสารโบราณเนี่ยแบบไม่ขาดตอนไม่เหมือนรัสเซียไม่เหมือนจีนซึ่งมีการขาดตอนในยุคนี้เลยต้องเร่งซื้ออะไรก็ได้ที่หมายถึงว่าเงินสามารถซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตทางอีเบย์ก็จะซื้อแต่สำหรับพวกเราเนี่ยนะครับสำหรับผมอย่างเงี้ยตัวเป็นเลยครับ40ปีมาแล้วเนี่ยผมก็ยังวิ่งเต้นที่จะหาเอกสารโบราณซึ่งของสยามก็ยังพอมีไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปภาพพระเจ้าอยู่หัวขึ้นหน้าปกนะฮะสวยๆเพื่อจะเอากลับไปใส่กรอบแต่ต้องการใช้ข้อมูลบางอย่างในการบรรยายให้กับใช้คำว่าลูกทัวร์แล้วกันนะครับใช้คำว่าคนไทยซึ่งต้องการรู้จักยุโรปไม่เคยไปยุโรปทำอย่างไรให้เขาเข้าใจยุโรปมันก็ต้องมีการความเกี่ยวโยงเกี่ยวดองกับสถาบันเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวของประเทศสยามในยุคก่อนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทางยุโรปไม่ก่อนหน้าที่จะเป็นยุคสงครามไม่ว่าจะสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2หรือวิกฤตการณ์R212เนี่ยซึ่งเราเหมือนกับว่าเรามีความขัดแย้งกับทางฝรั่งเศสเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นถ้าเกิดเราศึกษาประวัติศาสตร์ดีเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคยาแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเราก็มีการติดต่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14ต้นฉะนั้นเอกสารพวกนี้เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นของที่หาได้ง่ายนะครับนักสะสมในยุโรปเนี่ยจะมีเอกลักษณ์พิเศษนะครับซึ่งบ้านเราก็โชคดีทุกวันนี้ที่ยังมีโอกาสได้เห็นนักสะสมเปิดร้านนะครับขายสินค้าแต่ว่าศึกษาหาความรู้นะครับแล้วพอเห็นว่าอะไรที่เป็นของหายากก็เก็บการเก็บนี่เรียกว่าการอนุรักษ์การอนุรักษ์นี่สำหรับเพิ่มพูนความรู้กับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็อาจจะถ่ายทอดอย่างผมเป็นนักวิชาการสิ่งที่ผมมีอยู่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ขึ้นรถบัสมีผู้โดยสาร 4-50 คนแล้วผมก็ใช้แพลตฟอร์มใหม่ผมเป็นวิทยากรตามมหาวิทยาลัยกองทัพแล้วก็สถาบันการศึกษาหลายแห่งที่ต้องการความรู้เช่นศูนย์รัสเซียศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยของเราหลายแห่งเช่นที่ธรรมศาสตร์ที่จุฬามีศูนย์รัสเซียศึกษานะครับเมื่อเกือบ10ปีมาแล้วผมก็เคยไปบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียในยุค ปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยเห็นมากเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์รัสเซียศึกษาแต่ก็จะมีศูนย์ไทยคดีศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับซึ่งเขาก็ต้องการความรู้จากนักวิชาการอิสระซึ่งไม่ใช่ครูบาอาจารย์โดยตรงนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะหาหลักฐานจริงๆแต่ตรงนี้แหละครับที่ผมเข้ามาแล้วก็ทำให้เอกสารบางอย่างมีประโยชน์ขึ้นมามีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าเอกสารจากทางยุโรปเนี่ยเมื่อมาประกอบกับเอกสารที่บ้านเราแล้วมันจะทำให้เรื่องเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะมีจุดเริ่มต้นและมีจุดที่จบว่าจบก็อาจจะจบทั้งดีแล้วก็จบทั้งไม่ดีก็ได้แต่มันเคลียร์ใจคนที่ติดตามคนที่ค้นคว้าหรือนักศึกษาหรือว่าผู้สนใจประวัติศาสตร์ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องของอดีตฉะนั้นการที่เราศึกษาเรื่องของอดีตเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะครับที่จะทำให้เรื่องราวของประเทศของเราเนี่ยสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังผมถือว่าอย่างเราเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยเกิดในสมัยรัชกาลที่9และสมัยรัชกาลที่10สิ่งที่ผมค้นคว้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ก็ยังมีประโยชน์
นะครับและผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เราบันทึกเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวของการค้นหาเอกสารเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อไปในอนาคตอีกหลายสิบปีหลังจากที่ผมไม่อยู่แล้วนะครับเพราะเราได้เริ่มต้นเอาไว้จากหลักฐานต้นฉบับจริงๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จะเข้าถึงประเด็นนะครับฉะนั้นประเด็นธีมหลักเนี่ยยังใช้บทความที่เขียนเมื่อ3เดือนที่แล้วได้ว่าเป็นภาพอนุภาพของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับซึ่งถือว่าอาจจะไม่ใช่กษัตริย์ของประเทศไทยประเทศสยามพระองค์แรกๆที่มีความสัมพันธ์กับผู้นำยุโรปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่4ก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านโปเลียนที่3ของฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์กับสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียของอังกฤษมีการส่งราชทูตไปถวายเครื่องราชบรรณาการแต่พระองค์ไม่เคยเสด็จด้วยพระองค์เองฉะนั้นในธีมที่เราอยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือว่าภาพถ่ายของพระเจ้าอยู่หัวกับผู้นำยุโรปผู้นำยุโรปที่ไม่จำเป็นต้องเป็นกษัตริย์นะครับเป็นระบอบสาธารณรัฐเป็นประธานาธิบดีก็มีความหมายเพราะถ้าเผื่อเราไม่สำคัญจริงๆเราไม่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเขาจะไม่มาถ่ายรูปกับเรานะครับแล้วมันก็เมื่อเกิดภาพขึ้นเนี่ยในเอกสารต้นฉบับยกตัวอย่างนะครับอย่างของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับเอาไปใส่ไว้หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสยี่ห้อนะครับ La Vie Illustrée นะครับก่อนนี้พูดถึงหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เนี่ยขอพูดถึงหนังสือพิมพ์ทางด้านยุโรปหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในประเทศที่ผ่านสงครามมา อย่างโชคโชนเช่นเยอรมันแล้วก็หลักฐานถูกทำลายเสียหายจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรแต่ฝรั่งเศสเองเนี่ยเอกสารไม่ได้เสียหายมากเหมือนเยอรมันก็จะมีหนังสือพิมพ์หลากหลายชนิดให้เราได้สืบค้นว่าเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างซึ่งเป็นบทสรุปของเรื่องราวที่เราไม่ค้นพบข้อมูลในประเทศไทยที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือเรื่องของวิกฤตการรอ212วิกฤตการรอ212เนี่ยท่านผู้ฟังที่ชมรายการนี้อาจจะสามารถค้นหาข้อมูลได้หลากหลายช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Google นะครับหรือในวิกิพีเดียถ้าเกิดคีย์เวิร์ดเรื่องวิกฤตการรอ212หรือหาเอกสารจากนักเขียนในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งก็ถ่ายทอดกันมาเนี่ยเราจะรู้เพียงแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นของวิกฤตการรอ212ว่าเราก็จะเข้าใจว่าเกิดจากการคุกคามของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสในยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับต้องการที่จะเข้ามาจริงๆหลายคนยังเข้าใจผิดว่าเขาต้องการจะเข้ามายึดเมืองไทยนะฮะแต่การค้นคว้าเอกสารในยุคเมื่อ10กว่าปีเพิ่งจะประมาณ10ปีเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการยึดเมืองไทยแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือจัดตั้งอาณานิคมที่เรียกว่าอินโดจีนนะครับเมืองไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าดินแดนในคาบสมุทรอินโดจีนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับเป็นพื้นที่ซับซ้อนที่เป็นทั้งเมืองขึ้นของสยามและเป็นเมืองขึ้นของยวนนะครับดังนั้นเมื่อฝรั่งเศสได้ยวนเป็นเมืองขึ้นแล้วก็อุปโลกว่าเมืองขึ้นเก่าๆของยวนเนี่ยควรจะเป็นของฝรั่งเศสด้วยก็เลยต้องมีการแย่งชิงกันมีการส่งเรือเข้ามาปะทะกันที่หน้าป้อมพระจุลจอมเกล้านะครับแต่เราจะบางทีก็รู้เพียงแค่นั้นนะครับเราไม่บางทีก็ไม่มีช่องทางที่จะค้นคว้าศึกษาไปถึงบั้นปลายของวิกฤตการณ์ร212ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดเพียงแค่1วัน3วัน1ปี3ปีแต่เกิดขึ้นถึง14ปีนะครับมันทำให้เป็นแรงกดดันสำคัญเลยที่ทำให้เจ้าอยู่หัวต้องเสด็จประพาสยุโรปเกิดเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของในหลวงรัชกาลที่5และเกิดการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2
ที่ผมนำเอกสารหลักๆเลยมาคุยวันนี้นะครับแล้วยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเป็นผลจากการเสนอภาพยุโรปครั้งที่2นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะหาบทสรุปของวิกฤตการรอ212ได้มันไม่ใช่ว่าเป็นการเสด็จไปตามความเข้าใจของคนที่บางครั้งเนี่ยก็ยังเวลาเราไม่ได้พบเอกสารจากต่างประเทศเนี่ยเราอ่านแต่เอกสารไทยอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่สุดซอยครับยกตัวอย่างเช่นเอกสารที่เก่าที่สุดที่คนไทยเรารู้จักดีมากของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2คือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านแต่หากเราเอาหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งมีพิมพ์หลายครั้งนะฮะมีพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ก็มีรัชกาลที่6ก็มีในปัจจุบันนี้ก็ยังมีพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งมีการตีพิมพ์ซ้ําแล้วซ้ําเล่าถ้าเปิดมาอ่านดูดีๆเนี่ยจะเป็นพระฉันเลขาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีถึงสมเด็จเจ้าฟ้านิพพานนพดลซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์โปรดนะครับเป็นจดหมายรวมถึง47ฉบับแต่ถ้าเปิดบทสรุปของไกลบ้านแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไปเสด็จประพาสโดยที่ไม่มีเป้าหมายทางการเมืองนะครับมาลงเอยที่เยอรมันว่าเสด็จไปรักษาพระองค์นะครับที่เมืองบาดฮอมบวกที่เยอรมันแต่เวลาอ้างไปถึงเอกสารของทางยุโรปในยุคที่พระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่เยอรมันก็ดีหรือว่าประทับที่ปารีสก็ดีมันจะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับมันจะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงไปลงพระปรมาภิไธยให้สัตยาบันสนธิสัญญาฉบับนี้สนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยจะไม่มีแม้แต่หนึ่งคำในหนังสือพระราชบัญญัติไปบ้างถึงบอกว่าบางครั้งเอกสารต่างประเทศเนี่ยมันทำให้เราถึงบักอ้อมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้เลยว่าการที่พระองค์ท่านจะต้องเสด็จแปรพระราชฐานไปถึงทวีปยุโรปอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีพระชนมายุมากแล้วในยุคนั้นเนี่ยนะครับตอนที่เสด็จพระราชยุโรปเนี่ยท่านมีพระชนมายุ53พระชนษาท่านสิ้นพระชนเมื่อปีพระชนมายุ57ซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยพูดไม่ได้เลยว่าเป็นคนแก่นะครับท่านยังหนุ่มแน่นยังแข็งแรงอยู่แต่เนื่องจากการตรากตรำงานหนักมาตลอดราชการทำให้พระวรกายสุดโสมจึงเป็นเหตุผลว่าในไกลบ้านเนี่ยอาจจะมีข้อมูลบางตอนเขียนไว้ว่าท่านจะต้องไปพบแพทย์ที่เยอรมันเพื่อถวายการรักษานะครับแล้วจนกระทั่งมีภาพพลานามัยดีขึ้นแล้วจึงกลับมาแต่ในบางช่วงบางตอนของไปบ้านถ้าเบื่อท่านผู้ชมไปหาจดหมายในไกลบ้านพระฉันเลขาในไกลบ้านในช่วงที่อยู่ปารีสเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางตอนซึ่งเขียนไว้อย่างผิวเผินที่บอกว่าเขียนไว้อย่างผิวเผินเพราะมันมีเอกสารของบ้านเราเขียนว่าจดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้านซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเขียนขึ้นประกอบกับพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระเจ้าอยู่หัวทรงบอกว่าให้ตัดข้อความบางตอนที่ไม่จำเป็นออกเสียงข้อความบางตอนที่ไม่จำเป็นเนี่ยคือเรื่องการเมืองครับคือเรื่องการเมืองยกตัวอย่างเช่นในภาพเก่าๆในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยเราจะพบว่านอกจากผู้ตามเสด็จซึ่งเป็นสมเด็จพระราชโอรสสมเด็จพระราชอนุชาเสนาบดีอำมาตย์เดิมตัด อยู่ในขบวนเสด็จเนี่ย 3-40 คนแต่ยังมีฝรั่งบางคนซึ่งเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินอยู่บนเรือซักซั่นซึ่งเป็นเรือเยอรมันจากสิงคโปร์ไปขึ้นบกที่ท่าเนเปิลของประเทศอิตาลีด้วยคนคนนั้นเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินชาวอเมริกันซึ่งเดินทางไปเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงบุคคลคนนั้นมีชื่อว่านายเจมส์เวสตินการ์ดในสมัยช่วงปลายรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ท่านจะมีที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเป็นคนเยอรมัน2คนคนหนึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ก็ได้เรียกว่าชื่อเอ็ดเวิร์ดสโตรเบลอีกคนหนึ่งชื่อเจมส์เวสตินการ์ดแต่ในไกลบ้านตอนที่เสด็จ
ถึงที่เนเปิลประเทศอิตาลีแล้วและอีกประมาณ 3-4 วันเนี่ยท่านจะอยู่ที่เมืองตูรินแล้วจะมีอยู่บรรทัดหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างคลุมเครือมากท่านเขียนไว้ว่าเวสเทิร์นการ์ดมาลามาลาไม่ใช่หมวกนะฮะคือมาลาท่านมาลาไปไหนไม่ได้เขียนต่อไปผมก็ต้องไปศึกษาทางเอกสารทางฝรั่งเศสว่ามาลาเพราะตูรินเนี่ยมันจะเป็นเมืองในอิตาลีซึ่งใกล้ชายแดนฝรั่งเศสหลังจากที่เวสเทิร์นการ์ดมาลาในหลวงแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จต่อไปนะครับจะเป็นออสเตรียหรือเยอรมันก็ตามเจนเวสเทิร์นการ์ดจะนั่งรถไฟขึ้นไปปารีสไปเตรียมเอกสารบางอย่างให้พระเจ้าอยู่หัวลงพระบรมาภิไธยให้สัตยาบันที่นั่นจึงเป็นที่มาของเอกสารฉบับนี้ครับเสร็จแล้วเวสเทิร์นการ์ดจะรอพบต้อนรับพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ปารีสทรงลงพระบรมาภิไธยเรื่องอะไรทรงลงพระบรมาภิไธยข้อพิพาทสุดท้ายของฝรั่งเศสเกี่ยวกับเมืองตราซึ่งเป็นบั้นปลายของวิกฤตการณ์ร.212สรุปย่อๆของวิกฤตการณ์ร.212เนี่ยนะครับเราเสียฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับเราเสียเงิน3ล้านฟรังนะครับแลกกับการยิงปะทะกันนะครับที่หน้าป้อมพระจุลจอมเกล้าแต่หลังจากที่เสียค่าปฏิกรรมสงครามแล้วก็เสียดินแดนไปแล้วเนี่ยฝรั่งเศสยังไม่พอใจยังยึดครองเมืองจันทบุรีเป็นเวลาถึง12ปีจึงเป็นสิ่งกดดันให้พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระพาทยุโรปครั้งแรกที่ไปพบพระเจ้าซาร์นิโคลัสนี้เราพอจะทราบเรื่องแต่เสร็จแล้วหลังจากที่ฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกจากจันทบุรีแล้วเขาไปยึดครองที่ตราที่ปรึกษาราชการแผ่นดินสองคนที่เป็นคนอเมริกันเนี่ยเป็นคนที่ทูลแนะนำเลยว่าในเมื่อฝรั่งเศสต้องการดินแดนไม่ได้ต้องการที่จะยึดเมืองไทยฉะนั้นมันก็มีกรณีที่เราสามารถที่จะเจรจาพูดคุยกันได้ก็คือแลกเปลี่ยนดินแดนกันระหว่างเมืองตรากับสามเมืองเขมรอันได้แก่เมืองเสียมราชพระตะบองและศรีโสพลการตกลงกันเนี่ยจริงๆแล้วตกลงตั้งแต่ก่อนที่เจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสฝรั่งเศสในเที่ยวนี้แล้วนะครับคือตกลงตั้งแต่เดือนมีนาคมเพราะพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากกรุงเทพเดือนเมษายนและไปถึงที่เนเปิลที่อิตาลีเดือนพฤษภาคมแต่ต้องรออีกให้เวสเทิร์นการ์ดไปเตรียมเอกสารบางอย่างไปทำอะไรเพราะว่าเอกสารหลังจากที่รัฐบาลต่อรัฐบาล G2G ทำกันเรียบร้อยร่างกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วจะต้องมีการให้สัตยาบันความหมายว่าให้สัตยาบันเนี่ยคือผู้นำประเทศในระดับประธานาธิบดีหรือต่ำที่สุดจะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศต้องลงนามเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ปราสาทแห่งหนึ่งชื่อปราสาทรัมบูเย่นะครับในวันที่21เดือนมิถุนายนเมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปนะครับว่าสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนเนี่ยทำกันเรียบร้อยที่กรุงเทพแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ในระหว่างที่เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็วิ่งเต้นในเรื่องของการเจรจาและเป็นดินแดนคือเวสเทิร์นการ์ดเนี่ยไปเตรียมเอกสารไว้ที่เมืองรัมบูเย่นะครับฉะนั้นภาพที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยก็เป็นรูปของพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัมบูเย่ต้องเกริ่นนิดนึงว่ารัมบูเย่คืออะไรรัมบูเย่เป็นชื่อเมืองเล็กอยู่นอกปารีสประมาณ40กิโลเมตรไปทางรถก็ได้อย่างเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยผมนั่งรถหาคนขับแล้วก็ไปแต่ว่าเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปิดคือมันเป็นเขตห่วงห้ามมีปราสาทสมัยกษัตริย์ฝรั่งเศสอายุเป็น100ปีก็จริงแต่มันเป็นคล้ายๆกับธรรมเนียบของรัฐบาลชั่วคราวหรือว่าเป็นจวนที่พักของผู้นำประเทศเวลามีแขกต่างประเทศไปเพราะเมืองรัมบูเย่ปราสาทรัมบูเย่แล้วจะมีสวนซึ่งก็คงจะเป็นที่ทราบกันว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดมากในการเสด็จประพาสที่จะได้เข้าไปใกล้ชิดกับธรรมชาติฉะนั้นจึงมีภาพของ
หลังจากที่พระองค์ทรงให้สัตยาบันแล้วก็จะมีภาพซึ่งมาพบที่หลังนะครับอันนี้ต้องเป็นเครดิตของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับพระบีอามงฟาเลียเนี่ยจะมารับพระองค์ท่านนะครับที่สถานีรถไฟดังนั้นภาพด้านบนเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่านะครับซาร์มาเจสตี้จุฬาลงกรณ์รัวเดสยามก็คือ King of สยามคือที่รัมบูเย่นี่เป็นสถานีรถไฟนะครับพระองค์ท่านเสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งจากปารีสมาถึงสถานีรถไฟนะครับแล้วก็ขึ้นรถมาซึ่งพระราชบีมารอรับอยู่นะครับแล้วก็เสด็จอันนี้เป็นเสนาบดีของฝรั่งเศสนะครับซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับแล้วไปลงพระบรมราชที่ไทยที่นั่นที่รัมบูเย่ไม่ได้พำนักอยู่ที่นั่นนะครับไปลักษณะไปเช้าเย็นกลับมีภาพที่ผมขออนุญาตใช้คำว่าน่ารักมากของพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็พระราชบีฟาเลียกระซิบกระซาบอะไรกันมันเป็นบรรยากาศแห่งความรื่นรมนะครับแล้วเอกสารนอกจากหนังสือพิมพ์แล้วก็ยังมีไปรษณียบัตรนะครับของภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในปราสาทรัมบูเย่ซึ่งเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในนี้เขียนไว้ว่ากำลังอำลานะครับคือหลังจากที่ลงพระบรมราชที่ไทยแล้วก็กำลังอำลากับเสนาบดีของฝรั่งเศสพระราชบีของฝรั่งเศสอามองฟาเลียก็ยืนอยู่ข้างหลังพระองค์ท่านปริศนียบัตรเนี่ยถือว่าเป็นเอกสารโบราณประเภทหนึ่งซึ่งหาค่อนข้างยากที่บอกว่าหาค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ฝรั่งเขาเล่นกันครับคนไทยยังไม่ค่อยนิยมเล่นไปรษณียบัตรเพราะกว่าจะหามาได้แต่ละใบมันไม่ประติดประต่อกันอาจจะโชคดีเจอใบหนึ่งแล้วก็ไม่เจออีกเลยแต่ในทางยุโรปเนี่ยไม่เป็นทุกประเทศเลยครับนะครับเขาจะเล่นไปรษณียบัตรกันแล้วไปรษณียบัตรเนี่ยจะมี2แบบก็คือแบบที่เป็นแบงค์ก็คือว่าไม่ถูกใช้กับแบบที่ถูกใช้ส่งจริงมีตราประทับมีสแตมป์อันนี้ยิ่งหายากแล้วมีราคาแพงนะครับฝรั่งเขานิยมเล่นกันแล้วเขาก็เก็บสแตมป์นี้ไม่ใช่สแตมป์ยุคสมัยรัชกาลที่10นะครับแต่มันเป็นสแตมป์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพราะว่าเอากล้องมาส่องดูแล้วเป็นปี1907ฉะนั้นจะถึงยุคจึงมีราคาแพงมากแต่มันทำให้เรื่องนี้ค่อนข้างสมบูรณ์และมีจุดเริ่มต้นและมีจุดจบนะครับมีภาพซึ่งทางหอจดหมายเหตุเนี่ยเป็นภาพถ่ายที่เก็บไว้ก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงคล้องพระกรนะครับกับพระราชบีคนนี้ครับคนที่อยู่ในภาพเหตุการณ์เนี่ยให้สังเกตดูสีพระพักตร์เต็มไปด้วยความปลื้มปิติที่ปัญหาต่างๆจากวิกฤตการณ์รศ.12เนี่ยถูกแก้ไขอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อไม่มีการเสียหน้าทุกคนพอใจรัฐบาลสยามได้ดินแดนที่เราต้องการกลับมาก็คือจันทบุรีและตราดฝรั่งเศสได้สิ่งที่เขาต้องการก็คือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแม่น้ำโขงฉะนั้นจึงเป็นภาพที่ต้องอาศัยการค้นคว้าทั้งจากหลักฐานต่างประเทศนะครับจะมีข้อมูลของการเสด็จไปในครั้งนั้นว่าเสด็จไปทำอะไรที่ปราสาทรัมบูเย่แล้วก็ภาพที่ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งของเหตุการณ์นี้นะครับนี่จึงเป็นเอกสารหายากชิ้นหนึ่งเพราะถ้าเผื่อไม่มี2ชิ้นนี้มันก็จะมีแค่ชิ้นนี้ที่พบในประเทศไทยแล้วเราก็จะไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นภาพของใครในเรื่องอะไรแล้วพระเจ้าอยู่หัวทำไมถึงไปตีสนิทตรงทรงตีสนิทกับพระราชบีฝรั่งเศสผู้ที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นพระราชบีในช่วงเหตุการณ์ซึ่งกำลังเข้าได้เข้าเข็มตอนร.12จะเป็นพระราชบีอีก 2-3 คนก่อนหน้านั้นฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฟีลลิ่งกับสถานการณ์จริงแต่บังเอิญอยู่ในช่วงปลายรัชกาลซึ่งเขาก็มีบทบาทอย่างมากในการที่เป็นผู้นำรัฐบาลและทำให้เรื่องวิกฤตการณ์ร.ศ.12เนี่ยถึงจุดยุติ
โดยสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็เมื่อมีภาพในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพจากไพรส์เนียบัตแล้วก็มีภาพนี้มันทำให้เอกสารเก่าเนี่ยมีชีวิตมีความสำคัญมีความสำคัญและมีความหมายมากนะครับสมควรที่จะเก็บไม่จำเป็นที่จะต้องใส่กรอบนะครับแล้วก็อยู่ในห้องพระแต่ก็ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีความหมายมีนัยยะสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยครับแล้วทำไมเราควรจะต้องเก็บเอกสารเก่าด้วยครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าการเก็บเอกสารเก่าเนี่ยมันทำให้หลักฐานสมบูรณ์แบบนะครับทำให้หลักฐานสมบูรณ์แบบเพราะมันมีรูปประกอบนะครับสิ่งหนึ่งที่บ้านเราไม่มีในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือรูปประกอบในหนังสือพิมพ์ฉะนั้นเราอาจจะเจอหนังสือพิมพ์นี่มีพิมพ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วมีประกอบเรคคอร์เดอร์แต่ก็ไม่มีภาพประกอบหนังสือพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยถ้าเกิดเจอก็ถือว่าโชคดีมากเพราะว่าทุกคนก็เป็นที่แสวงหาแต่ว่ากระดาษเองก็มีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับกรอบแล้วก็เสียหายได้ง่ายแต่รูปภาพไม่มีฉะนั้นหนังสือพิมพ์ในยุโรปเนี่ยมีวิวัฒนาการในช่วงเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกหลายคนที่มีหนังสือพิมพ์เก่าอยู่ในครอบครองเนี่ยจะเป็นภาพวาดก็เยอะเพราะกล้องถ่ายรูปยังไม่มีพัฒนาการในการพิมพ์ภาพแต่ช่วงสมัยปี2450ถึง907เนี่ยวิวัฒนาการการลงพิมพ์เนี่ยเทียบเท่ากับสมัยร.6หรือปัจจุบันนะครับจะไม่มีภาพวาดอีกแล้วจะเป็นภาพถ่ายที่มีเขาใช้เทคโนโลยีตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ได้ฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเอกสารสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยสำคัญมากเพราะภาพประกอบภาพประกอบในยุคนั้นเป็นภาพจริงๆของเหตุการณ์จริงที่ไม่ได้มโนภาพแล้ววาดขึ้นเป็นภาพวาดเหมือนกับภาพหลายภาพในสมัยเสด็จพระราชยุโรปครั้งแรกแล้วก็ในเมืองไทยเราไม่มีเอกสารเหล่านี้ครับแล้วสมมติเราได้มาเราควรจะเก็บรักษายังไงครับวิธีการเก็บรักษาของอาจารย์นะครับมีหลากหลายวิธีนะครับแต่ในช่วงแรกๆที่ผมได้เอกสารมาเนี่ยผมก็โอ้โหรักสุดชีวิตนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ในห้องแอร์เช่นแผ่นที่โบราณบางชิ้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความร้อนแล้วมันก็ฤดูฝนบางทีเราก็ร้อนชื้นเนี่ยทำให้เกิดเชื้อราแต่พอมันเยอะเข้าเนี่ยวิธีการเก็บของผมเนี่ยก็ยังเป็นซองพลาสติกนะครับแต่ผมได้ค้นพบว่าด้วยตัวเองว่าถ้าวันไหนที่แดดดีๆเราควรจะออกให้เขาได้รับอากาศคือเปิดนอกจากที่จะเปิดนะครับอย่างหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ครบฉบับให้เขาได้เจออากาศบ้างมีโอกาสให้เราได้ปัดฝุ่นแล้วก็ดูว่าถูกแมลงทำลายไปแค่ไหนแล้วนะครับอันนี้ยังเป็นวิธีการที่ผมเก็บอยู่เพราะว่ามันเอกสารที่ 3-40 ปีแล้วเนี่ยมันก็มีจำนวนมากไม่สามารถที่จะทำห้องแอร์ให้เขาอยู่ได้แต่ว่าถ้าเผื่อเรารักษาวิธีนี้ก็คือว่าไม่ให้มีพวกมอดหรือพวกปลวกเข้าถึงหนังสือพิมพ์บางฉบับของผมก็เสร็จไปแล้วเป็นอาหารของมอดไปแล้วก็มีนะครับในบ้านไม่ใช่ว่าปลอดมอดนะครับแต่ก็มีหลายฉบับที่ผมห่วงมากก็คืออย่างน้อยได้ใส่ซองพลาสติกขนาดต่างๆแล้วก็ยังมีแฟมอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็กันไปได้บางส่วนแล้วก็ในวันอากาศดีๆเนี่ยผมก็จะออกมาให้เขาได้รับอากาศบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการเก็บแบบนี้แต่ถือว่า practical หรือว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการเก็บเอกสารอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายถึงคนรุ่นหลังๆที่อยากจะศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็อยากจะเก็บเอกสารเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงลึกต่อไปครับเอกสารในยุคปัจจุบันเนี่ยจากการที่ผมเดินทางไปซื้อด้วยตัวเองลงพื้นที่นะครับได้คุยกับนักสะสมได้ขอซื้อจากเขาเมื่อ40ปีมาแล้วเพราะว่า
พูดได้เลยว่าเริ่มต้นเก็บเอกสารจากการที่ต้องการข้อมูลที่จะใช้ในการประกอบอาชีพของผมเองแล้วเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยมีน้อยลงแต่ช่องทางการหาเนี่ยสะดวกสบายและง่ายขึ้นจากการที่ไม่ต้องซื้อตั๋วบินไปถึงยุโรปก็มีแพลตฟอร์มใหม่ทางอินเทอร์เน็ตให้เราได้ซื้อนะครับผ่านเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ครับนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีการส่งกันทางไปรษณีย์แต่ด้วยสนวนราคาที่อาจจะแพงนะครับและไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าของจริงของแท้ทุกวันนี้ก็ยังมีการซื้อของปลอมกันอยู่นะครับยังมีเทคโนโลยีในการซีล็อกภาพสีนะครับแล้วก็มีการหลอกขายกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนยุคปัจจุบันซึ่งในยุคของผมเนี่ย40ปีที่แล้วไม่มีนะครับฉะนั้นเอกสารในทุกวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ายังหาได้แต่มีไม่มากเหมือน 30-40 ปีที่แล้วและราคาก็มีสูงขึ้นอยู่กับว่าสภาพของเอกสารเนี่ยที่เราพบเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็ตาม อย่าว่าแต่ผู้ชมวันนี้เลยครับผมเองถ้าเกิดผมเจอของดีๆเจอหลักฐานข้อมูลดีๆที่หาอยู่30ปีไม่เจอเช่นพระเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจที่เยอรมันเป็นต้นที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าเอกสารมากมายถูกทำลายไปตอนสงครามเนี่ยผมก็จะซื้อนะครับเพราะมันมีใจรักให้กับเอกสารเก่าอยู่แล้วและเชื่อว่าเป็นเอกสารที่ไม่ใช่คนปัจจุบันเขียนแต่เป็นเอกสารที่บิดพริ้วไม่ได้แก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจึงเป็นเอกสารที่มีค่าและมีราคายังไงยังไงก็จำเป็นที่จะต้องแสวงหาอยู่นะครับอาจจะไม่มีวันสิ้นสุดเท่าที่กำลังจะทำให้ทำได้ครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ